วันนี้เวลา 10:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปีการศึกษา2560ถึง2562พระราชทานปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ1คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตรวม 2,458 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพมีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการวิศวกรสังคมผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากบนความร่วมมือของหุ้นส่วนทางสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนในตอนบ่ายพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประจำปีการศึกษา2560ถึง2562มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์5คนรวมทั้งดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตรวม 1,921 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศหรือโครงการ U2T รวมถึงการยกระดับคุณภาพเกษตรปลอดภัยในเขตจังหวัดราชบุรีและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผ่านโครงการความร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในการดำเนินโครงการครูรักถิ่นเป็นระยะเวลา3ปีต่อเนื่องนางสาวพรวิชาธรรมโมนางสาวพรอัมพาจิตพิพัฒน์นางสาวพิรัชชีอินทรารุ่งวิทยา